ับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมายาเอนเตอร์เทนวันนี้อยู่กับแจ็คเกอรีนค่ะอยู่กับน้องจุ๊บแจงแสงอุตสาหรดำนีศรีสวัสดิ์ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะกับสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็โปรดีๆจาก DB9 ค่ะบอกเลยนะคะ DB9 ของเรานะคะมีสมุนไพรถึง9ชนิดรับประทานง่ายๆนะคะวันละ2เม็ดเท่านั้นค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเสริมภูมิต้านทานดูแลสุขภาพวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5ซองคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟงาดำอีก10ซองคุณจ่ายเพียง 1,800 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟงาดำอีก20ซองคุณจ่ายเพียง 3,500 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ02-666-9456นะคะสแกนQR Codeหรือว่าแอดไลน์ @mayalife นะคะก็ช่องทางการติดต่อขึ้นข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหน้าไปดูนักแสดงนำน้องใหม่หน้าใหม่นะคะจากซีรีส์เรื่องฟางเล่นไฟนั่นเองนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะก็นำเสนอเรื่องราวที่แบบว่าเซ็กซี่มากร้อนฉ่ามากนะคะนำแสดงโดยน้องมุกค่ะน้องมุกแล้วก็นักแสดงแบบว่าฝ่ายชายอีกมากมายเลยค่ะน้องมุกพิชานาอยู่สุขนะคะซึ่งว่าเป็นดาวเด่นของค่ายโมโนเลยใช่ค่ะบอกว่าเรื่องนี้เธอแบบทุ่มทุนสร้างมากจริงๆแล้วหนูอยากเล่นแทนนะคะว้ายเพราะว่าได้ประกบแบบชายหนุ่มกันแบบมากมายกันเลยทีเดียวเยอะมากค่ะแต่ละคนนะคะถ้าภาษาอีสานบอกว่าเป็นตาออนซอนมากแซ่บนัวเปล่าแมนค่ะ จะเป็นยังไงไปชมภาพกันค่ะสวัสดีค่ะมุกพิชนาอยู่สุขรับบทเป็นเปรี้ยวค่ะสวัสดีค่ะนีนชัชยานะคะรับบทเป็นอ้อนค่ะสวัสดีค่ะเนิร์ดพิศนีรับบทเป็นแนทค่ะสวัสดีค่ะแป้งศาสยารับบทเป็นฝ้ายค่ะต๊อดปณพงษ์ไข่แสงครับรับบทเป็นพี่วิมครับค่ะเปรี้ยวนะคะหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอีเปรี้ยวผัวสิบค่ะเป็นคนที่มีความแรงเป็นคนหยาบคายกระดี้กระดาแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากแต่ว่าเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวรักสัตว์เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอ่อนโยนนะคะก็จะเป็นคู่กัดกับอ้อนที่ว่าเป็นเพื่อนกันค่ะค่ะก็อ้อนนะคะอ้อนเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงข้ามกับเปรี้ยวทุกอย่างเลยจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยดูอ่อนต่อโลกแต่คือจริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเป็นคนน้ำนิ่งไหลลึกค่ะคนที่แบบเห็นแก่ตัวรักใครไม่เป็นคิดแต่ว่าเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงที่ดีเราทำตัวดีขนาดนี้ทุกคนต้องมารักเรานะค่ะส่วนแนทนะคะในเรื่องเนี่ยก็จะมีปากมีเสียงกับเปรี้ยวช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนรักแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแฟนเราเคยเป็นแฟนเก่าของเขาอะไรอย่างงี้เราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบค่ะส่วนฝ้ายนะคะฝ้ายจะเป็นพี่โตสุดค่ะก็เป็นเพื่อนกับวิมค่ะเป็นพี่โตก็คือแบบมีอะไรน้องๆก็จะมาปรึกษาเราแล้วก็เหมือนฝ้ายเขาเป็นเด็กนอกค่ะแล้วก็ความคิดก็จะผู้ใหญ่มีความแบบมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็สตรองมากๆค่ะเป็นผู้หญิงที่แบบสตรองสุดขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับครับผมพี่วิมนะครับพี่วิมในเรื่องก็จะเป็นพี่ใหญ่สุดในเรื่องก็จะคอยให้คำปรึกษาน้องๆอย่างเงี้ยเนาะซัพพอร์ตทุกๆอย่างเวลาน้องมีปัญหาอะไรก็จะมาถามเราหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะแบบไดเรกทิศทางที่มันแบบว่าเด็กๆควรทำตามอะไรเงี้ยครับของเปรี้ยวจะไม่ยากไม่ยากแต่ว่าเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าเปรี้ยวค่อนข้างที่จะใช้พลังสูงมากใช่ค่ะแล้วของอ้อนของอ้อนคืออ้อนก็เป็นคนที่เก็บกดมาจากที่บ้านอะไรเงี้ยคือเราอยากจะจริงๆแล้วเราอยากจะเป็นแบบเขาแหละอยากจะแต่งตัวแบบเขาบ้างแต่ว่าที่บ้านก็คือเก็บแบบให้แต่งตัวเรียบร้อยเราก็เลยต้องเก็บความอยากตรงนี้ไว้เวลาเก็บมากๆมันก็เหนื่อยข้างในอะค่ะส่วนที่ยากก็คือตอนที่เราแบบระเบิดอารมณ์ออกมามันก็เหมือนกับว่าเราต้องคิดถึงอะไรแย่ๆหลายอย่างในชีวิตที่มันไม่สมหวังคือคิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นมันก็เหนื่อยนิดนึงค่ะส่วนของแนทนะคะก็เป็นตอนที่ต้องไปจีบผู้ชายหรือว่าไปหลอกล่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างไม่ใช่โอ้จริงๆค่ะทำไม่เป็นจริงๆเนี่ยแหละค่ะก็เลยเป็นที่ยากที่สุดสำหรับบทแนทค่ะสำหรับของฝ้ายมันจะมีเอาจริงยากทุกซีนเลยนะแต่ว่าที่ยากสุดๆคงจะเป็นเลิฟซีนค่ะกับซีนอารมณ์
เพราะว่าเหมือนเราเป็นเรื่องแรกของแป้งด้วยแล้วเหมือนบางทีแป้งอาจจะยังไม่เข้าใจมากพออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเรายังไม่สนิทใจที่จะแบบเลิฟซีนกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆก็น่าจะดีขึ้นเนาะครับผมของผมก็น่าจะเป็นซีนที่บอกความต้องการของตัวเองครับซึ่งพี่วิมก็จะไม่ค่อยแบบพูดออกมาว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันจะยากตรงที่อยากให้อีกฝ่ายรู้โดยที่เราไม่บอกความต้องการของเราเงี้ยฮะมันค่อนข้างที่จะยากครับผมนิดนึงครับค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องฟางเล่นไฟด้วยนะคะรับรองนะคะทุกคนก็จะได้ข้อคิดดีๆนะคะกลับไปใช้ชีวิตค่ะแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะแล้วก็ฟางเล่นไฟได้ที่โมโนแม็กนะคะวันที่24สิงหาคมค่ะเสนอเป็น3ตอนแรกนะคะแซ่บมากใช่ค่ะอยากจะเล่นทานแบบมุกหลอกโอ้โหฟางเล่นไฟฟางเล่นไฟหรือไฟเล่นฟางฟางเล่นไฟ ไม่ปล่อยฝากไว้ด้วยนะคะซีรีส์เรื่องนี้ฟางเล่นไฟนะคะทางช่องโมโนเนาะค่ะมาอีกหนึ่งคนค่ะต้นขิงค่ะปลื้มใจมากนะคะได้พี่เอชุติมานายนานะคะมาเล่น MV ให้แล้วพี่เอบอกว่าไม่เคยเล่น MV เลยนะเล่นครั้งแรกพอติดต่อมาเขาบอกว่าเพลงเนี่ยตรงกับใจตรงกับชีวิตของเขาที่โดนผู้ชายหลอกมาคนแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะเขาบอกเหตุที่เลือกนะคะพี่เอมาเนี่ยเพราะว่าดูรายการนึงพี่เอเขามาออกแล้วพอเห็นปุ๊บว่าให้ทีมงานติดต่อไปเลยแล้วก็แบบว่าพี่เอมาวันแรกก็บอกว่าอุ๊ยเพลงเนี้ยเธอแต่งให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยมันตรงยังไงนะคะแล้วเขาได้อาจารย์มานพนะคะมาแต่งเพลงให้ค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะต้นขิงทิติการนะคะจากข้าวสารซาวค่ะอยู่ในเครือข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะข้าสิซิงเกิลเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลเพลงที่2แล้วนะคะซิงเกิลแรกของขิงก็เป็นแค่เพื่อนค่ะแม่นะคะออกไปแล้วก็มาออกซิงเกิลที่2นี้ชื่อเพลงว่าเน้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะที่อาจจะเป็นความรักที่โดนหลอกจากผู้ชายมาหลายๆรูปแบบนะคะแล้วก็พิเศษเลยได้พี่เอชุติมานะคะมาร่วมเป็นนางเอก MV เพลงนี้ค่ะแล้วก็ตัวเพลงอ่ะจะเป็นเพลงที่แบบฟังเพลินๆสนุกสนานอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคำที่ตรงๆเข้าใจง่ายแต่ก็จะแฝงไปด้วยคำสอนในเรื่องราวของตัวเพลงในเนื้อเพลงนะคะอ๋อจริงๆเนี่ยเพลงนี้ต้องบอกว่าเพลงนี้อาจารย์มานพแนวกลางเป็นคนแต่งขึ้นมานะคะเพลงนี้แรงบันดาลใจในเพลงนี้ก็เกิดจากเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ตัวแกเองได้ประสบพบเจอมากับความรักแบบนั้นแล้วก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องเขาก็เล่ามาเขาก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันเขาก็รู้สึกว่าในโลกเราเนี่ยมันต้องมีผู้หญิงอีกหลายต่อหลายคนนะคะพี่ต้องที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันใช่ค่ะประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็การอยู่กับเพลงการฟังเพลงให้เข้าถึงในตัวคำว่าเอ๊ะคำเนี้ยสตอเบอร์เนี่ยเราจะถ่ายทอดออกมาให้มันดูแบบไม่แรงมากเป็นคำแบบประชดอะฉันแบบเธอมันสตอเบอร์นะฉันรู้อะไรประมาณเนี้ยให้มันออกมาเป็นรูปแบบอารมณ์แบบไหนอย่างอ่ะในเพลงก็เป็นว่าเธอแบบเน้นน่ะเน้นแต่เงินเน้นแต่ตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยให้มันออกมารู้สึกแบบฟังแล้วมันเป็นคำที่แรงแต่มันไม่แรงด้วยความรู้สึกที่เราใส่อารมณ์ไปตอนนั้นเราก็ต้องอยู่กับเพลงละศึกษาคำศึกษาเนื้อหาของเพลงเยอะๆอยู่กับเขาให้เรารู้สึกว่าเราร้องแล้วมันเป็นตัวเราที่สุดมันเหมือนเป็นโชคดีของหนูหรือยังไงก็ไม่รู้หนูก็บอกไม่ถูกมันประจวบเหมาะทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพอมาเจอเรื่องราวของพี่เอปุ๊บนั่งดูหนกระแสในวันนั้นปุ๊บหนูก็เลยเอ๊ะทำไมคอมเมนต์พี่ๆเขาแบบมันช่างคล้ายกับเนื้อเพลงของเราจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วเนื้อหาของพี่เอเนี่ยมันค่อนข้างที่ละไม้คล้ายกับตัวเนื้อเพลงเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยให้พี่ๆทีมงานเขาติดต่อไปพี่ๆทีมงานก็ติดต่อไปเสร็จปุ๊บพี่เอก็ได้ฟังเพลงอ่ะโอเคจะติดต่อเหรอจะให้ทำงานใช่ไหมเขาก็ฟังเพลงเขาบอกเฮ้ยเพลงมันใช่อ่ะแต่งมาเพื่อพี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็มาพูดแกแต่งมาเพื่อพี่ว่าบอกเปล่าค่ะคือเพลงเนี้ยมันแต่งมาเกือบปีแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่เหลือแค่เราจะปล่อยถ่ายเอ็มวีทีเนี้ยพอมาเจอกับสถานการณ์ของพี่เอปุ๊บมันโดนมันตรงแล้วพี่เอเขาชอบเพลงนี้มากเขาบอกว่าเพลงนี้ฟังยังไงมันก็ติดหูแล้วมันใช่ไม่ใช่ชีวิตพี่คนเดียวนะมันเป็นชีวิตของอีกหลายๆคนที่ผู้หญิงที่เคยโดนมาโอเคพี่แกก็รับเล่นแล้วก็วันที่ไปถ่ายอ่ะพี่แกก็บอกว่าพี่เอบอกว่าเป็น MV ตัวแรกที่เขารับเล่น
เพราะว่าเขาไม่เคยรับงาน MV ของใครเลยเพราะว่าด้วยที่แกเป็นนักร้องเป็นศิลปินอยู่ด้วยแล้วนะคะหนูก็เลยดีใจแล้วด้วยความที่เราอะชอบปลื้มผลงานแกมาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้ววันหนึ่งได้มาร่วมงานกับแกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันที่แบบมันล้ำไปแล้วอะที่เราแบบความดีใจของเราก็รู้สึกว่าเออเรามาร่วมงานกับพี่เขาแล้วพี่เขาชอบผลงานเพลงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญช่วยออกแบบท่าเต้นด้วยค่ะพี่โอ้โหอะไรจะลงเอยขนาดนั้นอยากดูเอ็มวีนี้จริงเลยแม่มันใช่เพลงของฉันจริงเลยจริงเออมันอาจจะเข้ากับชีวิตของพี่ก็ได้นะต้นขิงไม่เห็นติดต่อพี่มาเลยไม่เข้าแล้วค่ะแม่จะแต่งงานแล้วค่ะปล่อยให้หนูเนี่ยค่ะเข้าปากนะ